โดยปกติเราไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะมีอาการไข้สูงนะครับผมถ้าเกิดได้วัดไข้จะมีอุณหภูมิตั้งแต่38.5องศาขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวร่วมด้วยครับผมปวดศีรษะนะครับบางรายจะมีอาการไอครับแล้วก็มีอาการน้ำมูกครับผม โดยปกติแล้วเนี่ยไข้วัดใหญ่เนี่ยจะระบาดอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับหรือว่าหน้าหนาวนะครับผมถ้าเกิดในบ้านเราเนี่ยจริงๆช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนีครับจะมีการระบาดที่เพิ่มสูงขึ้นครับผม โดยปกติแล้วเนี่ยไข้หวัดใหญ่ครับสามารถดูแลเบื้องต้นได้ครับอันที่1ก็คือสามารถทานยาลดไข้นะครับกลุ่มพวกพาราเซตามอลนะครับทุก4-6ชั่วโมงครับผมอันที่2เนี่ยก็คือสามารถเช็ดตัวนะครับด้วยอุณหภูมิปกตินะครับผมเพื่อลดไข้ครับอันที่3เนี่ยถ้าเกิดมีน้ำมูกร่วมด้วยนะครับสามารถล้างจมูกนะครับเพื่อที่จะช่วยทําให้อาการคัดจมูกน้อยลงนะครับจะได้หายใจโล่งขึ้นครับผม ผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับอันที่1ก็คือผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่6 0สิถึงหกปีขึ้นไปนะครับอันที่2นี่ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัวครับเช่นโรคเบาหวานครับโรคไตเรื้อรังนะครับโรคหัวใจครับผมอันที่3เนี่ยก็คือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ครับจะถือว่ามีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าเป็นตัวไข้ว้ใหญ่เองเนยครับสามารถที่ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้เช่นปอดอักเสบครับผม ถ้าเกิดว่ามีอาการไอนะครับอาการไอเป็นเยอะมากจนรู้สึกหอบเหนื่อยครับผมอันนี้ต้องระวังว่าอาจจะเกิดภาวะปอดอักเสบได้ครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลครับผมไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะระบาดท,ทุกปีนะครับสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีทั้งชนิด A แล้วก็ชนิด B ครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยสายพันธุ์จะเปลี่ยนไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ทุกปีครับผม โดยปกติแล้วเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมีวัคซีนป้องกันนะครับแนะนําว่าให้เราเนี่ยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจําทุกปีครับผม <N> หากสงสัยว่ามีอาการของไข้หวัดใหญ่นะครับแนะนําให้มาตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษานะครับเนื่องจากว่าไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยสามารถที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนคือปอดอักเสบได้นะครับในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่นะครับเพื่อที่จะช่วยลดอาการภา,าวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่ครับผม ไข้หวัดทั่วไปนะครับไข้เนี่ยจะเป็นลักษณะไข้ต่ำๆครับผมส่วนอาการพวกปวดศีรษะหรือปวดตัวเนี่ยส่วนหญ่จะเป็นไม่เยอะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยก็คือเนื่องจากไข้เนี่ยจะสูงครับผมก็คือเกิน38.5องศาแล้วก็จะมีเรื่องอาการปวดศีรษะแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวร่วมด้วยได้ครับผมแล้วก็2ออย่างนี้เนี่ยไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยตัวเชื้อครับที่เป็นสาเหตุเนี่ยจะคนละอย่างกันครับถ้าเกิดไข้หวัดใหญ่เนี่ยตัวเชื้อของเขาเนี่ยก็คือตัวอินฟลูเอนซ่า โดยปกติแล้วเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการเป็นไข้หวัดใหญ่ได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะแตกต่างกันในแต่ละบุคคลครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราสามารถป้องกันได้60-80ปอร์เซครับแล้วก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงหรือความรุนแรงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ประมาณ65เซตครับผมถ้าเกิดเราทานยาอยู่ที่บ้านนะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยอาการไข้เนี่ยก็จะกลับ มาอีกครั้งหนึ่งแล้วอาการก็จะเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถ้าไม่ได้รักษาอาการจะอาจจะแย่ลงภายใน48ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทานยาแล้วอาการไข้ไม่ดีขึ้นมีไข้สูงหรือว่าไอไอ,อยเยอะมากจนรู้สึกเหนื่อยจะต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลครับผม อันตรายครับเราไม่ควรทานยาลดไข้ในแต่ละครั้งเนี่ยเกินปริมาณที่แนะนำนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำแนะนำก็จะให้ทานยาลดไข้หรือพาราเซตามอลเนี่ยครับได้1-2เม็ดทุก4ีถชั่วโมงร,ระหว่างนั้นเราก็เช็ดตัวด้วยอุณหภูมิปกติเพื่อลดไข้ร่วมด้วยได้ครับ โดยปกติแล้วไข้หวัดโดยปกติไข้หวัดใหญ่นะครับหรืออินฟลูเอนซ่าจะมีระยะฟักตัวเนที่ประมาณ2-7วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนการแพร่กระจายของตัวไข้หวัดใหญ่เองเก็คือจะติดต่อด้วยผ่านทางการไอาจามหรือว่าสัมผัสสารขันหลังของผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปในที่สาธารณะจำเป็นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่าเราจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับตัวเชื้อไข้หวัดใหญ่มาได้ครับผม ถ้าเกิดเรามีอาการครับอย่างเช่นพวกไข้ไอระคายเคืองคอหรือมีน้ำมูกเล็กน้อยนะครับแต่เรามีประวัติความเสี่ยงเช่นมีบุคคลในบ้านหรือในครอบครัวเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับความเสี่ยงในการเป็นไข้หวัดใหญ่เราของเราเองก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าเกิดเรามีความเสี่ยงที่ชัดเจนนะครับแนะนําให้มาตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคที่โรงพยาบาลครับ ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะตรวจวินิจฉัยตัวไข้ใหญ่ได้เองโดยการใช้วิธีการตรวจแบบ PCR ครับผมก็สามารถที่จะตรวจได้ตั้งแต่ในวันแรก,แรกๆที่มีอาการครับผมการตรวจ PCR ของรของไข้ใหญ่เองนะครับก็จะคล้ายๆกับการตรวจ a t ทแบบที่ทุกคนเข้าใจของการตรวจโควิดครับแต่ว่าวิธีการทำของการตรวจนะครับของตัวที่เป็น PCR เนี่ยครับก็จะมีความละเอียดแล้วก็แม่นยําม,มากขึ้นครับผมสามารถที่จะวินิจฉัยตัวไข้ใหญ่เองเนี่ยได้ถึง97%ครับผม ให้วัดใหญ่เองเนี่ยครับจะเพิ่มความเสี่ยงในกลุ่มผู้ป่วยที่สูงอายุหรือว่ากลุ่ม ผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวครับสิ่งที่จะตามมาได้ก็คือเชื้อเนี่ยสามารถที่จะลงจากที่คอเนี่ยครับลงไปที่หลอดลมแล้วก็ลงไปที่ปอดทําให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้ครับผู้ป่วยก็จะมีอาการไอจนหอบเหนื่อยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังโดยปกติแล้วเนี่ยในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนะครับเช่นผู้สูงอายุเกิน65ปีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้โรคไตเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่ฟอกไตหรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจครับแล้วก็หญิงตั้งครรภ์จะถือว่ามี ความเสี่ยงของการเป็นไข้หวัดใหญ่ที่สามารถเกิดภาวะแทรกซ้อนคือปอดอักเสบได้ถ้าเกิดมีภาวะแทรกซ้อนจนปอดอักเสบถ้าไม่ได้รักษาสามารถที่จะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ครับผมเนื่องจากสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่เองะครับไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเซาครับจะมีชนิด A กับชนิด B ครับในแต่ละปีเนี่ยไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดครับจะมีการเปลี่ยนไปครับผมครับในแต่ละปีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยจำเป็นจะต้องฉีดทุกปีครับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่เองนะครับจะมีผลข้างเคียงอันที่1ก็คือมีอาการปวดบริเวณแขนที่ฉีดครับในบางรายเนี่ยจะมีอาการไข้ได้นะครับหรือปวดเมื่อยได้ครับผมส่วนวิธีการปฏิบัติตัวหลังจากที่เราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับถ้าเกิดมีอาการไข้หรือปวดเมื่อยตามตัวสามารถทานยาลดไข้ได้ครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณ1วันครับผมในอีกวันหนึ่งก็จะดีขึ้นครับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในปัจจุบันนะครับจะมี2ขนาดขนาดทั่วไปเนี่ยก็คือจะเป็นขนาด0.5ครับผมแต่ว่าในกลุ่มผู้สูงยอายุที่เกิน65ปีครับปัจจุบันเนี่ยจะมีคําแนะนําให้ฉีดในขนาดที่สูงขึ้นก็คือ0.7ครับเนื่องจากว่ามีการศึกษาแล้วว่าการฉีดในขนาดที่สูงหรือไฮโดสนะครับสามารถที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะปอดอักเสบได้มากขึ้นนะครับ ได้ครับดวยปติเราสามารถแพ้วัคซีนได้ครับอาการแพร้วัคซีนเนี่ยก็อาจจะมีแบบไข้สูงมีผื่นขึ้นตามตัวครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าหลังฉีดวัคซีนแล้วมีไข้เกิน24ชั่วโมงหรือมีผื่นขึ้นตามตัวครับแนะนําว่าให้รีบมาโรงพยาบาลทันทีอาจจะเกิดจากภาวะการแพร้วัคซีนได้ครับ ปกติแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถที่จะฉีดร่วมกับวัคซีนไข้โควิดได้นะครับถ้าเกิดสมมุติในวันนะั้นเรามีนะัดฉีดวัคซีนโควิดแล้วครับสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วยได้ครับ